อนนั้นรู้สึกท้อมากเหนื่อยมากกับสิ่งที่ทำอยากเลิกทำไปแล้วรู้สึกหมดหวังแล้วทีนี้ที่ดินที่เรามีอยู่เราก็เอาไปผันเป็นในรูปต่างๆเยอะมากจึงทำให้เราเกิดภาวะดอกเบี้ยภาวะหนี้สินเยอะเลยเกิดหนี้เป็น10ล้านเลยก็ว่าได้สวัสดีครับโจ้พัทรพลครับ Beach Privacy Private Pool Villa ครับมาเจอที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นที่ดินที่แบ่งไว้สมัยเก่าไงเรามาเจอโดยที่เราไม่มีทุนเลยเรามีทุนมาแค่ประมาณแสนกว่าบาทซึ่งราคาขายเนี่ยเขาขายประมาณ19ล้านก็เลยลองไปคุยเจรจาดู3ครั้งปรากฏว่าเขาก็ยอมเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราขายก่อนแล้วเราก็ทยอยตัดทีละแปลงซึ่งเป็นสูตรเดียวกับที่เราใช้ที่สมุทรสงครามคือเมื่อก่อนเราเป็นในหน้าขายที่สมุทรสงครามเราก็เลยเอาสูตรนี้มาแล้วก็ดึงลูกค้าจากสมุทรสงครามมาซื้อเนื่องจากทำที่สมุทรสงครามเนี่ยเราได้เครดิตจากลูกค้าตรงที่ว่าเราสามารถพาลูกค้าซื้อแล้วสามารถทำกำไรได้เขาก็เชื่อใจเราพอเรามาเจอที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่เนี่ยเขาก็ตามเรามาเชื่อไหมฮะว่าประมาณ 2-3 เดือนแรกเราสามารถมียอดจองได้ถึง40แปลงตอนต้นเหมือนจะดีมากๆแล้วก็เราสามารถมีเงินหมุนเวียนประมาณเดือนละเกือบ 400,000 บาทพอหลังจากที่ขายที่ดินเปล่าได้สักระยะหนึ่งมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านเราก็เลยพยายามจะทำไงดีพยายามต้องสร้างบ้านพร้อมขายเราก็เลยให้ลูกค้ากู้แบบแปลนบ้านแล้วก็เอาแบบพิมพ์เขียวนั้นเข้าธนาคารจากองค์ความรู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านก็ค่อยขยับเป็นบ้านทีละน้อยละน้อยละน้อยทีละหลังสองหลังแต่มันเป็นบ้านที่เหมือนอยู่เองอ่ะมันเป็นสไตล์ก็คือเหมือนกระท่อมปลายนาสักพักหนึ่งพอเราทำไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเจอปัญหาคือเราเจอทางตันว่าแบบบ้านที่เราทำมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วทำเลของเราที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ไกลจากเมืองพอสมควรพอปี585960เราก็ได้เจอปัญหาจากการหมุนเงินของเราจากอะไรต่างๆก็เลยเจอปัญหาเยอะมากจนสุดท้ายเรามีภาระเยอะมากเลยแล้วทีนี้ที่ดินที่เรามีอยู่เราก็เอาไปผันเป็นในรูปต่างๆเยอะมากจึงทำให้เราเกิดภาวะดอกเบี้ยภาวะหนี้สินเยอะเลยจึงเรียกได้ว่าโอ้เกิดหนี้เป็น10ล้านเลยก็ว่าได้ตอนนั้นรู้สึกท้อมากเหนื่อยมากกับสิ่งที่ทำอยากเลิกทำไปแล้วรู้สึกหมดหวังไม่รู้จะทำตัวเองยังไงให้มันหมดภาระจากตรงนี้สุดท้ายยอมแพ้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยออกแบบบ้านให้เราเขามาบอกว่าฉันเห็นเธอแล้วฉันสงสารฉันอยากจะทำบ้านให้สวยๆให้เธอขายให้ดีสักพักหนึ่งเราก็นั่งคุยกันเขาก็เอากระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วก็ล่างสเก็ตอัพขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นบ้านที่สวยแล้วจากนั้นเราก็ใช้เวลาทำประมาณสัก2ชั่วโมงร่างแบบบ้านในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าสเก็ตอัพออกแบบบ้านเป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำบนที่ดิน54ตารางวาเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำเฮ้ยสวยก็เลยเอาภาพนั้นไปลองโพสต์ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook มีเพื่อนคนนึงอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าพี่บ้านแกสวยนะแต่ภาพมันยังไม่เหมือนจริงเดี๋ยวมันมีคนทำให้เป็นภาพที่เหมือนจริงพร้อมจะขายได้สนใจมั้ยก็ภาพละ 3,000 ตอนนั้นไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์เลย 3,000 เนี่ยถามว่าเยอะมั้ยก็มันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราไม่มีตังค์เราคิดว่าใช้2ภาพก็ได้ก็เลยถามไปว่าทำให้สัก2ภาพได้มั้ย 6,000 บาทส่งแบบให้เขาไปทั้งหมดเลยแล้วใช้เวลา2อาทิตย์เขาก็ส่งภาพกลับมาปรากฏว่าไม่ใช่2ภาพมันทำให้13ภาพประมาณเป็นเงิน 15,000 บาทเราไม่มีตังค์ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยว 15,000 บาทเลยเหรอเดี๋ยวค่อยจ่ายได้มั้ยอีกเดี๋ยวเดือนนึงเดี๋ยวหมุนให้ก็ใช้ภาพนั้นน่ะภาพ3มิติภาพนั้นน่ะไปร่อนขายอินเทอร์เน็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเริ่มมีคนทักมาถามมาเรื่อยๆแต่เราไม่มีบ้านขายเลยเราก็เอ๊ะทำไงดีเราจะหาเงินจากไหนไปสร้างบ้านตัวอย่างขายแบบมันสวยแล้วแหละลองชวนเพื่อนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ที่เขามีทุนไม่มีใครเชื่อมั่นเราพอจะมาสร้างบ้านตัวอย่างให้มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วก็เขาเพิ่งได้สามีเป็นฝรั่งเขากำลังหาบ้านอยู่พอดีเลยเขาก็เลยมาดูที่นี่แล้วปรากฏว่ามันอยู่ในบัดเจ็ตของเขาพอดี
วันรุ่งขึ้นเขากับสามีตัดสินใจซื้อเลยแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็โอนโฉนดซื้อที่ดินสดเลยดีใจมากๆเพราะว่าเฮ้ยเราจะมีบ้านมีคนสร้างบ้านตัวอย่างให้แล้วแล้วเราก็นับจากวันนั้นประมาณ4เดือนบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ในจินตนาการเราก็แล้วเสร็จอีกเหตุผลนึงที่ดีมากๆก็คือบ้านหลังเนี้ยที่เขาเอาไปปล่อยเช่าเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เชื่อมั้ยฮะเดือนแรกสามารถทำได้เกือบ 50,000 บาทแล้วหลังจากนั้นก็มีลูกค้าคนที่2เข้ามาขอซื้อเงินสดขอจ่ายเป็นงวดงานหลังที่3ก็เข้ามาขอซื้อเงินสดขอจ่ายเป็นงวดงานหลังที่4ก็เข้ามาแสดงว่า4หลังที่เราได้เนี่ยเป็นบ้านที่ซื้อได้เงินสดทั้งหมดเลยพอบ้าน4หลังเนี่ยเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของโครงการมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ที่กรุงเทพที่ท่านคอยช่วยเหลืออยู่ท่านเห็นว่าเฮ้ยแบบบ้านมันสวยจริงๆท่านก็มาลงทุนให้จึงทำให้เกิดหลังที่6ที่7ที่8ที่9ที่10จนทุกวันนี้เรามีบ้านอย่างนี้หยิบไปยัน20หลังหลังนึงก็ตกประมาณ3ล้านธุรกิจเรามันก็เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบอกว่าจากทุนไม่มีจากเงิน15,000 บาทก็ว่าได้อันนี้คือเป็นหลังที่เราสร้างนะครับหลังแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยฮะหลังนี้เราทำประมาณเกือบ20หลังแล้วตอนนี้จากหลังแรกที่ปั้นจากกระดาษนั่นแหละฮะมันก็จะออกลูกออกหลานจนกลายเป็นตอนนี้เกือบ20หลังแล้วฮะทีนี้จะให้สีแบบคูลก็คือให้สีออกสีเทาสีฟ้าบ้างให้สีที่ความรู้สึกเป็นฟิลเออร์โทนนะครับเดี๋ยวไปดูหลังที่ยังไม่เสร็จทุกหลังเนี่ยเราจะมีลูกค้าจองไว้อยู่แล้วอย่างหลังนี้ครับก็ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้ลูกค้าที่ซื้อเป็นเงินสดประมาณ 50% ตอนนี้ทำไปประมาณ24หลังมันก็จะมีเงินสดประมาณ12หลังก็อย่างหลังนี้มันจะหลังใหญ่หน่อยคือเราจะออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่ชอบในงานดีไซน์ของเราอย่างหลังนี้ก็ใช้ที่ดินประมาณ108ตารางวาครับทำเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำเราก็ออกแบบมาให้ลูกค้าขอให้ลูกค้ามีความอยากได้และมีความต้องการเราก็ออกแบบให้ตามความต้องการครับก็บ้านเราเนี่ยเราใช้อิฐมอญสั่งจากอยุธยาในการมาก่อผนังกำแพงพอเราฉาบเสร็จแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ปูนฉาบที่เรียกว่าสกินโทนมาฉาบเพื่อให้ผิวเนี่ยฮะผิวที่มันขรุขระเนี่ยมันจะได้สมูทมากขึ้นเพื่อเวลาที่เราลงสีภายในหรือเวลาเราติดวอลเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีความเงาของสีมากขึ้นแล้วก็พื้นสัมผัสมันจะไม่เป็นเหมือนหนังไก่มันจะไม่เป็นเม็ดทรายเรียกว่าเราใส่ใจครับอย่างประตูตรงเนี้ยประตูนี้เราก็ทำเฟรมใหม่นะครับสูง2เมตร20ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่โรงแรมใช้เราก็ดีไซน์แล้วก็สั่งทำประตูพิเศษไม่ใช่ประตูที่เราหาซื้อได้ทั่วไปมันเป็นงานดีไซน์ที่เราพยายามคัดสรรให้ลูกค้าอย่างกระเบื้องนี้ครับเป็นกระเบื้องยี่ห้อคอตโต้เวลาที่เราสัมผัสเนี่ยครับมันจะทำให้นุ่มเท้าแล้วก็ไม่ลื่นเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ลื่นจะนุ่มเท้าเราก็จริงๆเราออกแบบบ้านนี้มาจากจุดด้อยของโครงการตรงที่ว่าเราอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลแล้วก็ทำเลของเราเนี่ยเป็นทำเลที่ไม่ได้อยู่อาศัยจริงๆเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งเน้นจึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากต่างถิ่นมาซื้อไว้เพื่อพักผ่อนอะไรแบบนี้ครับเราพยายามให้ของถูกและดีแล้วก็ให้คนซื้อได้รู้สึกว่าโอ้จ่ายแค่นี้แต่ได้ของมากกว่านี้ผลิตภัณฑ์เราออกแบบไว้จริงๆบ้านเราจึงออกแบบให้คุ้มที่สุดโจทย์หนึ่งที่เราเลือกก็คือเราหาที่ดินที่มันถูกครับมันอาจจะทำเลที่ไกลหน่อยแต่ว่าพอที่ดินถูกเนี่ยครับมันทำให้เราสามารถทำบ้านที่สวยได้ในราคาที่ไม่แพงอันนี้คือหลักคิดของเราบางคนทำบ้านขายอาจจะชอบไปอยู่ทำเลที่ใกล้ความเจริญที่ดินอาจแพงหน่อยแต่ว่าเราคิดแตกต่างเราคิดคือที่ดินต้องถูกไว้ก่อนเพราะว่าราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าที่ดินมันถูกเนี่ยมันทำให้ราคา
ราคาบ้านเนี่ยมันถูกลงตอนนี้คนมีรถครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็สามารถซื้อบ้านได้ครับเราพยายามทำบ้านให้โปร่งเนี่ยครับจากพื้นถึงเพดานอยู่ที่ประมาณ3.30 เมตรแล้วก็เราทำหน้าต่างให้กว้างเพื่อรับลมเป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานลดการใช้แอร์เพื่อรับลมธรรมชาติซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินที่ลมค่อนข้างจะโฟลว์เพราะนั้นอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถเปิดกระจกได้กว้างๆแล้วก็อยู่บ้านเย็นสบายได้ทั้งวันเลยพอทำไปสักระยะหนึ่งถึงรู้ว่าหัวใจหลักของการทำบ้านที่นี่นะครับคือบ้านต้องสวยคือวันนี้เราพยายามตั้งใจทำบ้านให้สวยแล้วก็ทำบ้านให้แบบเหมือนสร้างคุณค่าเรื่องการขายจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเหมือนที่เราค้นเจอโจทย์อยู่ทุกวันนี้คือบ้านเราสวยถูกและยิ่งมีคุณภาพเนี่ยนะครับลูกค้าจะตามมาซื้อเลยครับทำให้เราค่อนข้างที่จะไปได้ในเศรษฐกิจแบบนี้ครับถามว่าปัญหาในการทำอสังหาริมทรัพย์ยากไหมวันนี้ถ้าเรามองเห็นปัญหาก่อนเราก็จะรู้สึกกลัวไม่อยากทำแต่สิ่งที่ผมทำอย่างนึงก็คือผมลงมือทำไปเลยแล้วเจอปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปทีละอย่างละอย่างมันจะทำให้เราก้าวผ่านไปได้เพียงแต่เราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากทำให้มันสำเร็จนี่คือหลักคิดอย่างเช่นบ้านของเราต้องการสร้างให้มันเป็นบ้านที่เหมือนรีสอร์ทเพราะนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็ต้องแก้ไขเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการแก้ไขเดี๋ยวปัญหามันก็จบเหมือนกับที่ผมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเงินเริ่มต้นแค่ 1,500 บาทจนทุกวันนี้มันมีบ้านเกือบ40หลังแล้วอะจริงๆอยากจะบอกว่าการสร้างธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยเงินหลักแสนหลักล้านนะครับขอวันนี้เรามีความตั้งใจแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเราสามารถสร้างมันได้จากเงินหลักหมื่นเหมือนที่ผมทำแล้วก็ท่านใดอยากจะเริ่มต้นแบบนี้อยากได้คำแนะนำแบบนี้นะครับลองทักทายกันมาได้ครับยินดีที่จะถ่ายทอดและแบ่งปันสำหรับทุกๆท่านที่มีความตั้งใจอยากจะทำอสังหาครับก็ยังย้ำเสมอว่าครับว่าเราสามารถสร้างอสังหาจากเงินหลักหมื่นเล็กๆอย่างนี้